ครับเพื่อนๆครับนะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับผมมาได้ทำคลิปครูหมายเนาะทำอะไรนะครูเพาะเชื้อเห็ดฟางนะครับหน่อยเชื้อจากเบียร์ด้วยนะครับผมโอ้โหทีนี้นะครับเพื่อนๆนะครับก็ถามมาเยอะถามมาเยอะนะครับว่าทำไปแล้วนะครับพักไว้3วันแล้วยังไงต่อนะครับคลิปนี้นะครับเกษตรซอกราวก็อยู่กับครูหมายแล้วนะครับเดี๋ยวให้ครูหมายช่วยตอบคำถามนะครับแล้วก็มีคำถามอีกมากมายเลยครับที่เพื่อนๆถามมานะครับผมจะทยอยตอบไปในคลิปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันก่อนนะครับว่าหลังจาก3วันแล้วเนี่ยทำยังไงต่อเนาะครูเนาะหลังจากที่เราเพาะใยได้3วันแล้วนะครับเราก็จะมาต่อเชื้อจาก3วันแล้วก็จะเอามาเข้ากับวัสดุเพาะต่อเชื้อเราเป็นนี่เปิดแล้วนี่ๆๆๆอันนี้โอ้ยนี่จากคลิปที่แล้วเลยนะครูเนาะครับผมโอ้นี่นะครับอันนี้ทำไมมันขาวอย่างเงี้ยครูเชื้อเห็ดใยเห็ดกำลังเดินครับใยเห็ดกำลังเดินแปลว่าสูตรที่คุณครูบอกนี่ 100% ขึ้นแน่นอนเดินแล้วครับนี่เดินใยขาวๆครับครับผมแล้วก็เอาจากใยเส้นใยที่เราได้เมื่อพวงวุ้นนะครับแล้วก็มาต่อเชื้อเป็นมาใส่ในนี้ในใส่ในวัสดุตัวนี้คือรำรำหยาบเราใส่แล้วก็ผสมน้ำนิดหน่อยให้มันหมาดๆนะครับให้มันหมาดๆเสร็จปุ๊บเราก็เอาใยจากที่เกิดจากพวงวุ้น3วันนะครับถ้าเลย4วันมันก็จะพอได้อยู่แต่ก็จะใยไม่สวยเท่า3วันสามวันสวยกว่าครับวิธีการทำยังไงครับครูก็เอาจากเราเอาหมดแล้วเนาะแล้วก็เอาจากเนี่ยแล้วเนี่ยจากเนื่องจากผงวุ้นมันจะมีเป็นจากแก้วเนาะจากแก้วพอดีครูเขาทำหมดแล้วนะครับเป็นขาวๆอย่างเงี้ยจากแก้วขาวๆไปเป็นอย่างเงี้ยเป็นผงใยเส้นใยอย่างนี้นี่คือขูดมาจากแก้วครับผมแก้วเนาะมันจะเป็นขาวๆอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เอามาปกติจะใช้ช้อนนะฮะครับอันนี้เอาทำให้เห็นว่าเราเอามาใส่อย่างนี้ครับอย่างนี้แล้วก็ปิดฝาได้เลยปิดฝาหรือพักทิ้งไว้ก็ได้ครับพักติดแล้วก็ปิดฝาเนี่ยแล้วก็ปิดฝาไว้อย่างนี้เนาะใช่ปิดฝาทิ้งไว้เลยครับครับปิดฝาทิ้งไว้เลยแล้วก็ใหญ่ก็จะเดินคนเป็นพอเราทำเสร็จปุ๊บแล้วเราทำเสร็จแล้วใหญ่เขาก็จะเดินของเขาเองเราไม่ต้องทำอะไรครับเป็นหน้าที่ของใหญ่เขาละเป็นหน้าที่ของเห็ดละกี่วันครับครูถึงจะเดินครับวันเดียว2วันก็เดินแล้วครับเดินนี่หมายถึงว่าพร้อมใช้ยังขึ้นได้ยังครับวันสองวันก็คือใยเริ่มอันนี้ทำได้เมื่อวานครับทำเมื่อวานก็คือใยก็จะเริ่มเดินละเดินเป็นขาวๆเรียกว่าใยเดินเป็นขาวๆแต่สักพักประมาณ7วันอันนี้มันเล็กมันไม่จำเป็นต้องถึง7วันครับประมาณ 3-4 วันนะฮะ 3-4 วันก็ใยก็จะเดินเต็มนี้คือจะขาวหมดเลยใช่ไหมครับเนี่ยจะเป็นขาวอย่างนี้อ๋อนี่นะครับเป็นขาวๆอย่างนี้มันก็จะขึ้นเต็มนี้จะเต็มนี้ก็แล้วมันก็จะเข้าไปทุกเม็ดของรำทุกเม็ดเลยเหรอครับทุกเม็ดก็ใยมันจะเต็มอ๋อแปลว่าในรำนี่มันก็จะมีเชื้อเลยใช่ครับครับจะมีเชื้ออยู่ของมันอยู่แล้วครับครูครับขออนุญาตนิดนึงครับไอ้รำเนี่ยครับคือเรามาเจาะรูอย่างนี้เนาะผมจะถามตามที่เพื่อนๆถามมาเลยนะครับรำนี่คือรำผสมอะไรบ้างครับรำไม่ได้ผสมอะไรเลยครับรำหยาบมาจากโรงสีเลยโรงสีล้วนๆเลยครับคือไม่จำเป็นต้องเป็นรำละเอียดก็ได้ก็คือถ้ารำละเอียดใยมันจะกินได้ดีเกินไปครับ uh-huh. เอาเน้นเป็นรำหยาบรำละเอียดจะเป็นอาหารของเห็ด uh-huh. เห็ดจะกินได้ดีแล้วมันก็จะเปลืองมันแพงครับอันนี้มันถูกกว่านะครับเป็นลำหยาบลำหยาบอันนี้มันถูกกว่านะครับแล้วก็ใช้เอาไปนึ่งไม่ต้องนึ่งผสมน้ำเลยผสมน้ำพอหมาดผสมน้ำประมาณนี้กำแล้วกำไม่ต้องนึ่งนะครับครับไม่ต้องนึ่งครับปัญหาของการนึ่งที่แรกเป็นการที่แรกจะอยากจะฆ่าเชื้อเป็นการนึ่งพอนึ่งเสร็จปุ๊บเม็ดข้าวเราอ่ะมันสุกพอมันสุกเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นบูดมันบูดนะฮะก็ถ้าเราไม่ต้องไม่ต้องนึ่งเราทำอย่างนี้เลยอ๋อนะครับมันก็ไม่บูดพอไม่บูดเสร็จปุ๊บใยมันจะเดินดีครับวัสดุเราก็จะมีความร้อนด้วยครับผมมีความร้อนในตัวของมันอยู่แล้ว1แก้วเนี่ยครับถ้ามันเดินเต็มแล้วเนี่ยเราจะไปขึ้นแปลงได้เยอะแค่ไหนครับถ้าเพาะในตะกร้าส่วนใหญ่จะเพาะในตะกร้าในตะกร้าก็ได้ 2-3 ตะกร้าทางสลับคนที่เก่งแล้วนะครับอ๋อนี่นะครับโอ้ยอาจารย์หลุดคำว่าตะกร้ามาแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะครับว่าจะมีอาจารย์หลุดคำว่าตะกร้ามานะครับก็คือโปรเจกต์ต่อไปนะครับอาจารย์คลิปต่อไปเนาะอาจารย์เนาะอาจารย์จะทำในตะกร้าให้ดู
เพาะเห็ดฟางในตะกร้าครับผมครับมันเพาะได้ประมาณ 2-3 แต่ถ้าไม่เก่งก็คือ1อันต่อ1ตะกร้าก็ได้ครับถ้าเรากลัวว่าเชื้อไม่ดีแล้วก็จะมีแบบกองเตี้ยกองเตี้ยที่ยังที่เพาะง่ายก็คือเห็ดกองเตี้ยที่เรายังสามารถทำได้เองเลยแล้วก็โรงเรือนนะครับมันจะมี 3-4 อย่าง3อย่างในตะกร้าที่เพาะแบบอยากเพาะอยากมีประสบการณ์ในการเพาะเห็ดครับอยากทดชุดทดลองเพาะก็ลองเพาะแบบนี้ลงทุนไม่เยอะลงทุนไม่เยอะติดตามไว้นะครับผมเดี๋ยวครูหมายจะมาทำให้เพื่อนๆดูเนาะครับครับเอาเชื้อนี่แหละครับเตรียมตะกร้าไว้แล้วเอาเชื้อที่เพาะนี่แหละรอเชื้อนิดนึงนะครับผมอีก 3-4 วันก็ใช้ได้เลยฮะช่วงนี้ถ้าช่วงที่รอเชื้อเราไม่ต้องจำเป็นต้องรอเราต้องไปเตรียมวัสดุเพาะได้เลยฮะถ้าใครอยากจะเพาะเชื้อเห็ดอยากจะอะไรคืบอย่ารอให้เชื้อเห็ดมาก่อนเราเตรียมวัสดุเพาะรอสั่งเชื้อเห็ดยังไงก็เชื้อเห็ดก็ไปอยู่แล้วฮะครับนะครับเราก็เตรียมวัสดุเพาะเตรียมฟางเตรียมวัสดุที่เป็นอาหารของเห็ดที่อยู่อาศัยของเห็ดนะครับเตรียมไว้อยู่เตรียมให้หมดจะพอเชื้อเห็ดปุ๊บเราก็เริ่มจัดการได้เลยถ้าใครมารอเชื้ออีกรอเพาะอีกมันก็จะนานครับผมครูครับแล้วเอแก้วนะครับที่แบ่งปันเพื่อนๆเนี่ยที่เพื่อนๆตกใจกันเนาะแก้วละ10 บาทเนี่ย10 บาทนี่รวมค่าส่งไหมครับครูโอ้อันนี้ถูกนะครับแล้วแบ่งปันนะแบ่งปัน10 บาทเอาไปชุดทดลองเพาะดูว่ามันจะเกิดหรือเปล่านะครับแต่การันตีเดี๋ยวคุณจะทำให้ดูว่าการันตีว่าเชื้อที่เพาะเนี่ยจะเกิดแน่นอนอันนี้คือเตรียมไว้ส่งออเดอร์ลูกค้าครับลูกค้าเนาะคนที่สนใจด้วยนะครับแก้วละ10 บาทแต่ไม่รวมส่งนะครับครับพอวันนี้อันนี้ก็ชุดนี้ก็ประมาณ200แก้วโอ้นี่นะครับนี่มีไว้หมุกไว้อย่างนี้เลยนะครับผมปิดไว้อย่างนี้เลยไว้อย่างนี้เลยครับ200แก้วครับครูครับแล้วมีคำถามอีกครับผมคำถามมาบอกว่าสูตรที่คุณครูพาทำเนี่ยครับการขยายหัวเชื้อเห็ดเนี่ยมันใช้กับเห็ดอื่นด้วยได้ไหมครับเห็ดอื่นใช้กับเห็ดอื่นด้วยได้ไหมก็สูตรที่ได้น่าจะได้อยู่นะครับเพราะหลักการของเห็ดที่มีขาเช่นเห็ดคนน้อยครับก็ต่อได้เห็ดคนน้อยต่อได้ยังต่อได้ถ้าใครอยากลองแบบวิธีการที่ครูสอนไปแต่ใช้เห็ดอื่นอ่ะลองดูครับเราลองมาแบ่งปันความรู้กันครับแต่ถ้าใครเอ้ยลองอย่างนี้ก็งอกเหมือนกันก็ลองคอมเมนต์มาเลยครับว่าเห็ดนี้ผมลองเพาะแล้วมันงอกเห็ดนี้ผมลองทำแล้วไม่งอกลองดูเรามาเป็นวิทยาศาสตร์ต้องทดลองครับครับแต่ว่าเห็ดโคนน้อยได้นะครับส่วนเห็ดอื่นนี่ยังไม่เคยลองนะครับถ้าใครลองมานะครับเคยลองแล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันเนาะจะได้แบ่งปันกันนะครับผมจะได้แชร์ประสบการณ์ด้วยกันว่าเห็ดนี่งอกเห็ดนี่แพงเดี๋ยวผมจะได้ทำด้วยเห็ดนี่แพงนะเพราะเห็ดอะไรนะนี่ผมชอบเห็ดไรแพงผมชอบสังคมของการเกษตรก็คือสังคมแห่งการแบ่งปันนะครับใครมีข้อมูลอะไรดีๆก็แบ่งปันนะครับเอาคุณครูครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเนี่ยเดี๋ยวให้อาจารย์บอกก่อนว่าต่อไปเนี่ยเราจะเพาะด้วยตะกร้าเนี่ยให้ติดตามไหมเนาะทำไมถึงต้องเป็นตะกร้าเนาะมีหลายเจ้าเคยมีหลายเจ้ามาสั่งว่าเพราะในตะกร้าเพราะในตะกร้ามันสะดวกมันสบายนะครับแต่จริงๆคือในตะกร้าเนี่ยคือจุดปรับเซียนแบบทุกคนที่คุณเจอปัญหาคือเพราะในตะกร้าคือทุกบ้านเราก็อยากเพาะเห็ดเนาะอยากเพาะเห็ดกินเองแต่พอในตะกร้าดูสุดท้ายมันไม่เกิดมันยากคือมันไม่เกิดพอมันไม่เกิดทำไมเชื้อไม่ดีอะไรไม่ดีจริงๆเชื้ออาจจะดีก็ได้แต่วัสดุเพาะมันไม่ดีอากาศไม่ดีหรือการคุมอากาศไม่ดีแสงไม่ได้เห็ดก็ไม่ออกนะครับมันยากมีหลายปัจจัยเนาะครับผมเดี๋ยวอันนี้คุณครูสัญญากับเพื่อนๆว่าจะบอกรายละเอียดหมดเลยครับวิธีการทำยังไงนะครับตอนนี้ก็มีหัวเชื้อแล้วนะครับอาจารย์ก็คุณครูก็เตรียมอุปกรณ์ไว้แล้วนะครับเดี๋ยวอีกติดตามไว้นะครับอีกหน่อยก็จะได้แล้วนะครับไม่เกินอาทิตย์หน้าหรอกเนาะแล้วก็เพื่อนๆถามมาว่าช่วยรีวิวนะครับโรงเรือนของอาจารย์ด้วยนะครับครับผมแบบประหยัดประหยัดง่ายประหยัดคุณครูก็ไม่ได้ทำแบบแพงอะไรนะครับทำแบบชาวบ้านทั่วไปทำได้นะครับครับผมแต่ว่าตอนนี้เรารอเห็ดขึ้นก่อนนะครับใช่ครับต้องรอเวลานิดนึงนะฮะให้เพื่อนๆติดตามไว้นะครับผมคุณครูครับแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับสนใจเห็ดฟางแล้วอยากจะทดลองในราคาประหยัดเนี่ยแก้วละ10 บาทแต่ไม่รวมส่งเนี่ยครับติดต่อคุณครูได้เบอร์ไหนครับผมที่เบอร์0966477
7119ครับผมครูหมายนะครับผมแอดไลน์ได้เลยครับเอาเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยขึ้นอ๋อจะได้คุยกันสะดวกเนาะเซฟชื่อแล้วก็ขึ้นเหมือนเดิมครับครับวันนี้คลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณครูหมายมากนะครับที่มาต่อ EP 2ให้นะครับให้ตอบคำถามให้เพื่อนๆนะครับผมเดี๋ยวให้เพื่อนๆกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องราวอีกมากมายนะครับที่จะให้เพื่อนๆนะครับได้ศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับครับผมรับชมคลิปนี้เสร็จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกสาระเรื่องราวดีๆที่เกษตรซอกราวจะนำมาฝากเพื่อนๆอย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ